สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ Discovery Health Tips รายการที่จะเปิดโลกทัศน์และเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกให้กับคุณผู้ชมครับช่วง Health Discovery คุณผู้ชมครับสำหรับหัตถการที่แขกรับเชิญของเราจะมาสาธิตให้ดูนั่นก็คือการนั่งยาเพื่อรักษาอาการในช่วงล่างของเพศชายนั่นเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปชมวิทยากันก่อนครับเมื่อวานนี้รายการของเราก็ได้นำเสนอเรื่องของสาเหตุต่างๆที่ทำให้อวัยวะเพศของผู้ชายใช้การไม่ได้กันไปแล้วรวมไปถึงการรักษาในแบบการแพทย์แผนไทยแบบคร่าวๆในวันนี้แขกรับเชิญของเราก็จะมาพูดถึงยาที่ใช้ในการรักษาและมีการสาธิตทำหัตถการที่ใช้ในการนั่งยาด้วยซึ่งการทำหัตถการนี้จะมีการเตรียมตัวและมีขั้นตอนในการรักษาอย่างไรบ้างอีกสักครู่ติดตามกันได้ในรายการของเราวันนี้เลยครับแต่ตอนนี้ผมก็มีเมนูอาหารเพื่อสุขภาพอร่อยๆมาฝากกันในช่วง Healthy Wealthy ครับช่วง Healthy Wealthy สนับสนุนโดยน้ำมันพืชมรกตมินิยงของเรานะครับเป็นร้านอาหารแนวสบายๆนะครับที่ตกแต่งด้วยสไตล์ไทยจีนแนวคลาสสิกนะครับเป็นร้านที่เหมาะกับเพื่อนฝูงแล้วก็ครอบครัวมารับประทานอาหารกันเพื่อนหรือครอบครัวได้มาร่วมกันแล้วเนี่ยก็ขอให้เป็นเพื่อนกันตลอดไปเหมือนชื่อร้านครับภายในร้านของเรานะครับแบ่งเป็น2โซนนะครับโซนแรกก็คือโซนอินดอร์นะครับซึ่งจะเป็นห้องแอร์แล้วก็ตกแต่งด้วยของเก่าแบบโบราณนะครับมีทั้งสไตล์ไทยและจีนนะครับเป็นของที่ผมได้สะสมมาจากทางบ้านอยู่แล้วนะครับสำหรับในโซนที่2นะครับก็จะเป็นโซนเอาท์ดอร์นะครับซึ่งเป็นโอเพนแอร์ทางด้านนอกนะครับผมก็จะเหมาะกับเพื่อนฝูงที่มาสังสรรค์เฮฮากันนะครับหรือว่าบางครอบครัวที่อยากจะมานั่งกินลมชมวิวอยู่ด้านนอกครับในส่วนของอาหารของร้านเรานะครับก็จะเป็นอาหารไทยนะครับที่เรานำมาประยุกต์ให้มีรสชาติแล้วก็หน้าตาที่ดูดีและจัดจ้านขึ้นนะครับเอกลักษณ์ของอาหารร้านเราเนี่ยจะอยู่ที่อาหารง่ายๆแต่เราสามารถทำให้รสชาติจัดจ้านและอร่อยได้ครับสวัสดีครับผมเชฟหน่อนะครับจากร้านมิตรยืนยงนะครับวันนี้เรามาแนะนำเมนูอีสานเขียวนะครับขั้นตอนแรกเลยครับเราจะหมักเนื้อไว้ก่อนไทยกระเทียมคลุกเคล้าให้เข้ากันใช้เนื้อตรงสันคอครับหมูสันคอจะเป็นเนื้อที่นุ่มก็สุกประมาณมีเดียมครับคือกลางๆสายเขียวก็คือหมูย่างแล้วก็ทานคู่กับผักคะน้าลวกแล้วก็ซอสพริกที่เราราดไปเรามาจะเน้นสีเขียวในส่วนเมนูอีสานเขียวนะครับผมก็จะเป็นเมนูที่เป็นเนื้อย่างนะครับแล้วก็ราดด้วยน้ำยำเปรี้ยวๆนะครับที่คล้ายๆกับหมูนึ่งมะนาวนะครับผมเมนูเนี้ยผมได้การันตีว่าในร้านอื่นๆเนี่ยอาจจะหาทานไม่ได้ต้องเป็นที่ร้านเราที่เดียวครับผมครับเสร็จแล้วนะครับเมนูอีสานเขียวนะครับจากร้านมิตรยืนยงนะครับร้านมิตรยืนยงนะคะตั้งอยู่ที่ซอยลาดพร้าว80แยก10เข้ามา300เมตรร้านจะอยู่ด้านขวามือค่ะเปิดให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่6โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนค่ะสามารถติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook มิตรยืนยงลาดพร้าว80หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0948898916ค่ะอย่าลืมนะครับสำหรับใครที่มากับเพื่อนแล้วก็ขอให้ได้เป็นเพื่อนกันตลอดไปครับน้ำโสโครกมันไหลออกมาจากระบบสืบพันธุ์ทั้งหมดที่มันค้างคาอยู่ในระบบเนี่ยสนับสนุนโดยในช่วง Health Talk วันนี้เราก็อยู่กับแพทย์แผนไทยคมสันทินกร ณ อยุธยาและคุณหมอปิงปองแพทย์แผนไทยผู้ช่วยแขกรับเชิญของเราจะมีความรู้อะไรมาฝากไปชมกันเลยครับ สวัสดีอีกรอบหนึ่งครับสวัสดีเพราะว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยหมอตรวจเส้นซิคินีน้องนายแล้วใช่ไหมปรากฏว่าเส้นซิคินีไม่วิ่งครับครับผมเส้นซิคินีมันหมายถึงกองลมมาโทเข้ามาวาตากองลมลงล่างด้านหน้าครับผมทำให้น้องนายปัสสาวะได้ทำให้น้องนายมีลูกได้ใช่ครับผมแต่ตอนนี้น้องนายมีได้ไหมครับไม่ได้ครับมีไม่ได้ครับปรากฏว่าจากการสอบถามทั้งหมดเนี่ยน้องนายต้องจนจบใช่ไหมจนจะจบและอยู่ในช่วงฝึกงานใช่ไหมครับเครียดไหมครับเครียดคือน้องนายเนี่ยมีปัญหาที่มันไม่วิ่งเนี่ยเพราะว่าน้องนายเครียดเครียดวันๆมันก็มัวแต่เครียดเครียดแล้วมันจะไปคิดอะไรจริงไหมครับนะเห็นไหมนะน้องนายอายุ21ก็เป็นได้มันไม่ได้เกี่ยวว่าคุณจะอายุเท่าไหร่แล้วจากการถามมาจากการตรวจของเราทั้งหมดเนี่ยมนุษย์เพศชายทั้งหมดจะบอกว่าตัวเองเจ๋งไหมบอกครับว่ามีใครบอกว่าเจ๋งบ้างไหมครับไม่มีครับแล้วจากการตรวจของหมอไอ้ที่บอกว่าเจ๋งนี้เจ๋งทุกคนไหมครับครับเจ๋งทุกคนนะเจ๋งทุกคนครับแล้วเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้จริงๆเนื่องด้วยสภาวะหลากหลายประการศาสตร์ในการแพทย์แผนไทยเนี่ยถ้าเผื่อน้องนายมีสาเหตุมาจากความเครียดขั้นแรกเราก็จะไปที่ต้นเหตุก่อนครับยาหอมชื่อยาหอมกล่อมอารมณ์ครับยาหอมกล่อมอารมณ์ครับซึ่งมันทำมาจากเกสรดอกไม้ทั้งปวงใช่ครับเราก็จะวางยาหอมกล่อมอารมณ์กล่อมอารมณ์น้องนายไม่ให้เครียดมากหลังจากนั้นเราก็จะเพิ่มกองลมลงล่างให้ไหมโดยใช้วิธีนั่งยานั่งทานหรือนั่งยาครับซึ่งมันเป็นศิลปะหัตถการหนึ่งของการแพทย์แผนไทยในการรักษาอาการโงหัวไม่ขึ้นครับผมให้โงหัวพอจะขึ้นได้นะเราให้หัตถการนั่งยาเสียก่อนเราถึงจะไปทำนาคราชคืนชีพเราถึงจะไปนวดกระสายภายหลังซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญจะทำให้ดูนะครับที่เราให้น้องนายอันนี้เป็นผ้านุ่งไม่ใช่ผ้าถุงที่เราให้นุ่งอย่างนี้เพราะว่าข้างในน้องนายใส่อะไรไหมครับไม่ใส่อะไรเลยครับเพราะเรากำลังใช้ความร้อนกับยาเพื่อเข้าไปบำบัดข้างในจึงต้องนุ่งด้วยผ้าอย่างนี้แต่ข้างในเราเซฟให้น้องนายนะน้องนายทาวัสลินยังครับทาวัสลินเพื่อโปรเทคความร้อนแล้วเราจะใช้เครื่องยาหยดลงไปบนเตาร้อนๆเนี่ยนะครับในเครื่องยานี่หมอปิงปองมันสีเหลืองเพราะว่ามันใส่อะไรมันมีพวกขมิ้นอยู่ครับมีขมิ้นอ้อยมีขมิ้นชันใช่ครับมีพวกว่านชักมดลูกอยู่ว่านชักมดลูกไม่ได้หมายถึงว่านชักมดลูกแล้วผู้ชายใช้ไม่ได้นะมันไม่ได้เกี่ยวครับว่านชักมดลูกว่านมหาเมฆเง่ากระทือว่านนางคำว่านน้ำเถานาคราชทุกอย่างถูกบดละเอียดอยู่ในนี้เครื่องยาชนิดนี้เนี่ยมันจะทำให้กองลมลงล่างเพิ่มขึ้นเพื่อให้ลมดันเลือดเข้าไปที่จูเนียแต่ข้างหน้าอันที่สองเราก็จะใช้ตัวยาชนิดดีที่สุดซึ่งเราเรียกว่าผิวกำยานเดี๋ยวหมอเอาให้ดูครับมันเป็นยางไม้ชนิดหนึ่งเราเรียกว่าต้นกำยานครับผมช้อนเนี่ยน่าหลายร้อยอ่ะน่าจะ600-700อ่ะช้อนเดียวเนี่ยมีสรรพคุณอะไรมีสรรพคุณทำให้1กลิ่นหอมครับแน่นอนอยู่แล้วคนสมัยก่อนเขาไว้ใช้เอาไปทำทูบแล้วจุดในที่อับฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสได้ไม่รู้คนโบราณได้ยังไงอันนี้เราจะทำให้ข้างในเขาสะอาดเช่นเดียวกันครับโดยใช้ควันระเหยจากสิ่งนี้ช่วยไอ้ที่หยดลงไปที่สิ่ง200นะครับ200นะครับก่อนจะทำเราก็มีศิลปะในการทำอีกเช่นเราก่อเตาช่วยยกเตาหมอเจช่วยยกเตามาให้อาจารย์หน่อยครับเอามาคีบใส่นี่ก็ได้ครับไม่ต้องตามก็ได้ครับไม่เป็นไรพอครับ3ก้อนเสร็จแล้วหมอช่วยยกเตาหมอชื่ออะไรครับชื่อเจหมอเจจบจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงปัจจุบันฝึกงานอยู่ที่คลินิกอาจารย์คมสารหมอยกมาครับเอาไว้ตรงนี้ครับวิธีการดูนะครับเราจะสอบความร้อนครับเรามีวิธีสาบความร้อนเชิญป้าสุครับป้าสุเชิญครับป้าสุอายุเท่าไหร่เนี่ยจะ60แล้วป้าสุสอบความร้อนให้ดูครับป้าสุทำไง ป้าสู่กำลังสอบอุณหภูมิอยู่ว่าอุณหภูมิใดเหมาะสมที่จะนั่งยาได้อย่างนี้ได้ไม่ได้ไม่ได้เอ้าอย่างนี้ไม่ได้ละไม่ได้ก็คือเราต้องลาไฟถูกไหมลองลาไฟสักก้อนหนึ่งให้ประสูบดูทุกอย่างในการแพทย์แผนไทยมันมีศิลปะหมดนะประสูบก็จะอังใหม่ไม่ต้องใช้เครื่องวัดใช้ความรู้สึกใช้ทักษะในการวัดมือเราเนี่ยดีที่สุดมือดีกว่าไอ้ปลอดอีกใช้ได้แล้วใช่ไหมครับป้าสุบอกป้าสุแล้วถ้าเผื่อคนนี้นั่งปั๊บเนี่ยนั่งปั๊บกองลมลงล่างเขาจะดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะแล้วอย่างผู้หญิงที่ป้าสุทำให้เมื่อกี้เนี่ยปรากฏว่าเขามีปัญหามีบุตรยากใช่ไหมใช่ค่ะแล้วพอนั่งยาแล้วอะไรมันไหลออกมาป้าสุน้ำไหลออกมาเป็นเมือกๆเลยน้ำโสโครกมันไหลออกมาจากระบบสืบพันธุ์ทั้งหมดที่มันค้างคาอยู่ในระบบเนี่ยทำสิ่งที่เปียกของผู้หญิงให้มันแห้งใช่ไหมป้าใช่แล้วเมื่อแห้งเนี่ยมันก็จะหดรัดตัวเข้าไปมันก็จะดีขึ้นถูกไหมครับกระชับมดลูกกระชับการนั่งฐานเนี่ยมดลูกกระชับกองลมลงล่างของผู้ชายก็จะทำงานได้ดีคนที่ใช้งานไม่ได้มันต้องทำใช่ไหมครับต้องทำป้าสู่ผมถามหน่อยดิเราเรียกนาคราชคืนชีพต่างจากกระใสใช่ไหมต่างกันนาคราชคืนชีพกับกระใสไม่เหมือนกันนาคราชคืนชีพใช้เมื่อเวลาที่เรามีอาการอยู่ตรงท้องเนี่ยอาการตรงท้องมีอาการตรงท้องแล้วมันกระทบถึงข้างล่างลมข้างล่างใช่แต่กระใสคือบางครั้งเป็นการหย่อนสมรรถภาพคือมันใช้ไม่ได้แล้วล่ะมันเสื่อมไปเป็นของธรรมดาใช่ไหมมันถึงต่างกันอย่างวัยนี้เราต้องไปนวดกระใสเขาไหมประสูมองแล้วครับหมอไทยใช้มองครับต้องทำไหมป้าต้องทำครับแกพยักหน้ามันอายุ21เองนะป้าต้องทำแล้วเหรออายุไม่สำคัญจ้ะเห็นไหมหมอบอกนี่ป้าสุเนี่ยมือนวดกระใสชั้นหนึ่งแต่ก่อนจะนวดได้อยู่เฉยป้าสุนึกใครจะนวดโดยไม่ให้หมอตรวจก่อนได้ไหมไม่ได้เราแบ่งหน้าที่กันหมอเนี่ยหมอพวกเนี้ยเขาจะตรวจอาการทางเวชกรรมก่อนทำเวชวินิจฉัยแล้วถ้าเกิดเขาพิจารณาเห็นว่าควรจะทำหัตถการนี้ถึงมาปรึกษาคนนี้ครับคนนี้ก็จะทำตามแพทย์ว่าแพทย์ก็จะบอกว่าคนนี้มีเหตุจากนี่คนนี้ก็จะรู้ละคนนี้ก็จะไปวางวิธีการบำบัดรักษาตามความถนัดเราแบ่งงานกันทำตามความถนัดหมอนุกถ่ายเป็นไหมไม่เป็นครับผมหมอคมสันก็ไม่เป็นนี่เป็นครับแต่พี่ตรวจโรคได้ไหมล่ะไม่ได้แต่นี่ตรวจได้นี่ตรวจได้เราทำตามความชำนาญในการแพทย์แผนไทยเราแบ่งออกไปละเอียดหนึ่งหมอยาถนัดทางเรื่องยาหมอตรวจหมอเวชถนัดทางด้านตรวจรักษาหมอหัตถการเขาจะเก่งเรื่องหัตถการเราแบ่งออกไปเป็นประเภทตามความถนัดผ่านไปอีกหนึ่งช่วงแล้วนะครับกับเรื่องราวของหัตถการในการนั่งยาช่วงหน้าก็จะเป็นการเริ่มขั้นตอนสาธิตการนั่งยาแล้วนะครับติดตามกันให้ดีใน Discovery Health Tips ครับรู้เร็วเฮลตี้กับ Thermaline Clinique ให้คุณร่วมสนุกตอบคำถามสุขภาพประจำวันกับรายการ Discovery Health Tips สำหรับวันนี้ในคำถามที่ว่ายาที่ใช้ในการรักษาเครื่องเพศชายคืออะไรข้อ A ผิวกำยานข้อ B ผิวมะกรูดเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงพิมพ์ A หรือ B เว้นวรรคตามด้วยชื่อและนามสกุลของคุณส่งมาที่ข้อความหรือ Inbox ใน Facebook Fanpage รายการ Discovery Health Tips ผู้โชคดีที่ตอบถูกรับกิฟต์วอยเชอร์มูลค่า 3,000 บาทจาก Thermaline Clinique ไปเลยค่ะร้อนที่บริเวณมันร้อนเข้าไปข้างในยังครับร้อนเข้าไปข้างในแล้วเห็นไหมไอ้ควันของกำยานที่มันระเหิดขึ้นไปเนี่ยมันจะไปทำความสะอาดระบบข้างในทั้งหมดช่วง Health Tips สนับสนุนโดยรู้เร็วเฮลตี้กับ Thermaline Clinique ให้คุณร่วมสนุกตอบคำถามสุขภาพประจำวันกับรายการ Discovery Health Tips สำหรับวันนี้ในคำถามที่ว่า ยาที่ใช้ในการรักษาเครื่องเพศชายคืออะไรข้อ A ผิวกำยานข้อ B ผิวมะกรูดเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงพิมพ์ A หรือ B เว้นวรรคตามด้วยชื่อและนามสกุลของคุณส่งมาที่ข้อความหรืออินบ็อกซ์ใน Facebook แฟนเพจรายการ Discovery Health Tips ผู้โชคดีที่ตอบถูกรับกิฟต์วอยเชอร์มูลค่า 3,000 บาทจาก Thermaline Clinique ไปเลยค่ะกลับเข้าสู่ช่วง Health Tipsช่วงนี้แขกรับเชิญของเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรกันต่อเราไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเราจะลองให้ป้าสุลองทำให้ดูป้าสุลองทำขั้นแรกป้าสุจะทำไงก่อนครับสอบอุณหภูมิเห็นไหมหมอไทยเขาละเอียดเขายังต้องสอบอุณหภูมิก่อนว่ามันได้ไม่ได้ไหมป้าต้องเติมเห็นไหมเขาบอกแล้วหมอไทยละเอียดขนาดนี้เขาก็จะสอบอุณหภูมิได้ยังครับโอเคครับเลื่อนเข้าครับใจเย็นครับหมอเขาก็จะเอาไว้เห็นเก้าอี้ไหมครับขอบคุณครับหมอเจเห็นเก้าอี้ไหมเก้าอี้มันมีรูเวลาน้องนายนั่งน้องนายต้องจะนั่งคล่อมนึกออกไหมเพราะฉะนั้นก้นน้องนายและน้องนายจูเนียร์จะอยู่หน้าเตาเลยไหมแต่น้องนายกลัวไหมไม่กลัวเพราะทาอะไรไว้วัคซีนป้องกันไว้แล้วครับอันนี้ให้นั่งเลยนะครับหรือต้องทำอะไรก่อนให้นั่งเลยป่ะประสูตรจัดทางเขาเลยครับดูมืออาชีพทำครับอันนี้เราไม่เคยทำให้ดูเลยนะเนี่ยทำให้ดูเป็นครั้งแรกขาต้องให้สม่ำเสมอกันแล้วหนูต้องไม่เกร็งนะคะเพราะว่าพวกนี้จะเป็นอย่าเกร็งครับแล้วหนูถอดเอาไอ้ตรงนั้นน่ะตรงนั้นน่ะห้อยลงมาตรงนี้เลยเอาจูเนียร์ห้อยลงมาตรงกลางกะระยะให้ดีไม่ต้องกลัวอย่ากลัวปลอดภัยแน่นอนเอาจูเนียร์กะระยะห้อยลงไปตอนนี้จูเนียร์อยู่ตรงกลางแล้วนะถึงแล้วนะครับแสดงว่าถึงแล้วครับชันเขาขึ้นครับโอเคครับถึงไหมคะพอเวลาถึงปุ๊บหนูห้อยก้นก็คือหนูเอาไอ้ตรงเนี้ยของหนูลงไปหนูไม่ขาต้องชันมาครับขาต้องมาชันมาข้างหลังแล้วเราก็จะเริ่มหยอดยาครับค่ะโอเคค่ะพี่ตู่เอาเลยครับหมอเขาจะหยอดยาแล้วครับควันมันก็จะขึ้นเสร็จแล้วเราก็จะหยอดกับยานตามลงไปครับอันนี้ดีขึ้นใช่ไหมดีขึ้นไหมดีโอเคยิ้มกับกล้องเลยครับเสร็จแล้วเราก็จะปิดครับเพื่อกันความร้อนไม่ให้ออกปิดไว้แต่คนไข้โผล่หน้าออกมาได้ครับเราก็จะเริ่มปิดแล้วถ้าเผื่อน้องนายร้อนยงโยกก็คือยกก้นขึ้นได้ถ้าเผื่อมันสบายขึ้นแล้วค่อยๆเอาลงพอมันร้อนเราไม่อยากทนก็ยกเขาเรียกยงโยกเนื้อปลาเนาะยงโยกเอาอย่างนี้ยังสบายๆอยู่ใช่ไหมรู้สึกอะไรบ้างครับตอนนี้ร้อนที่บริเวณมันร้อนเข้าไปข้างในยังครับร้อนเข้าไปข้างในแล้วเห็นไหมไอ้ควันของกำยานเนี่ยที่มันระเหิดขึ้นไปเนี่ยมันจะไปทำความสะอาดระบบข้างในทั้งหมดตั้งแต่ระบบทางเดินปัสสาวะตั้งแต่ระบบการขับถ่ายสะอาดเกลี้ยงไม่มีเหลือเครื่องยาทั้งหมดมันจะผสมกับกำยานแล้วมันจะถูกส่งผ่านเข้าไปข้างในดีกว่ายากินไม่รู้กี่เท่าตอนนี้รู้สึกไงนะครับมันอ้วนอยู่ในท้องยังเห็นไหมน้องนายพยักหน้าเงึกๆแล้วครับมันเริ่มอ้วนอยู่ในท้องแล้วครับสักพักหนึ่งทำไปเรื่อยๆคนไข้จะรู้สึกปวดปัสสาวะครับเพราะมันจะเกิดกองลมจำนวนมหาศาลไปผลักของเสียออกจากข้างในเขาน้องนายสิ่งที่จะได้คือระบบขับถ่ายปัสสาวะหนูจะสะอาดสะอ้านมากฉี่จะไม่มีเหม็นเลยประมาณฉี่หอมหนูดมเอาเองแล้วกันนะและนี่คือตัวอย่างประตูมานี่ครับนั่นนี่คือตัวอย่างของการหัตถการไทยให้ดูอีกทีก็ได้ครับเดี๋ยวลองให้น้องนายลุกขึ้นมาดูนะครับน้องนายลุกครับยังสบายอยู่เห็นไหมครับไม่เป็นไรเนี่ยครับมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเผื่อหยอดยาลงไปมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมครับ แล้วถ้าเผื่อหยอดกำยาลงไปมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี้คือการแพทย์แผนไทยครับสำหรับรักษาอาการอะไรพี่ถูกเนี่ยแม้เขาเช็คความร้อนหมอก็เช็คความร้อนตลอดเลยนี่แค่ตัวอย่างให้ดูครับพี่สุถ้าเผื่อป้าลุงแกดูแล้วอยากมาทำพี่สุโอเคเลยนะโอเคหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวต้องนวดนาคราชอีกใช่ไหมหลังจากทำนี่แล้วไว้ชมกันในถัดไปแล้วกันสำหรับวันนี้เวลาหมดเวลาเราทั้ง3คนต้องขอลาท่านผู้ชมพี่ป้าน้าอาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ครับกล้องนี้ครับพี่สุสวัสดีครับเอาละครับเราก็ได้รับชมขั้นตอนในการนั่งยากันไปเรียบร้อยแล้วแต่คุณผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าการจะทำหัตถการต่างๆต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณแพทย์แผนไทยคมสันธินกร ณ อยุธยาและคุณหมอปิงปองแพทย์แผนไทยผู้ช่วยที่มาเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ดีๆกับเราในวันนี้ด้วยครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการThermaline Clinique บริษัทไทออนไบโอเทคและน้ำมันพืชมรกตกลับมาเปิดโลกทัศน์และเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกกับรายการ Discovery Health Tips ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง MCOT Family สำหรับวันนี้สวัสดีครับฉันจะบอกฉันกินซัพพลิเมนต์ฉันคือการกินวิตามินซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกซะทั้งหมดซัพพลิเมนต์ไม่น่าจะใช่วิตามินอย่างเดียวไม่ใช่ค่ะเขาต้องผลิตวิตซีมาในรูปของที่มันเป็นฟอร์มสำหรับที่มันสามารถจะซึมเข้าสู่ผิวหนังแล้วเกิดเอฟเฟกตีฟและมีความเสถียรค่อนข้างดี